Thank you.
ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่อง99ครับวันนี้ผมกับอาจารย์ลือนะครับมาในการอันโทนสตอรี่นะครับสตอรี่รู้สึกว่าก่อนจะเข้ารายการมาได้นะครับก็เราที่ช้าไปไม่ใช่อะไรรอคุณเติ้ลเนี่ยเติ้ลนี่แกเป่าคุยเนี่ยเป่านานไปหน่อยแกมาจากยุทธยามันไกลนิดนึงก็กว่าจะเป่าได้นะก็กินเวลาไปหลายนาทีอันนั้นอาจารย์ลุยเลยครับวันนี้ตามรอยตอนที่2แล้วตามรอยหลวงปู่ทองคำครับตอนที่อันนี้ตอน2ก็เราคงยังอยู่ที่วัดปากน้ำครับนะครับอยู่ที่วัดปากน้ำก็ย้อนไปครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์เอ้ยไม่ใช่เจดีย์รัชมงคลมหารัชมงคลนะฮะที่เราได้อัญเชิญรูปเหล่าทองคำองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับไปประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์นี้ซึ่งเราประดิษฐานอยู่ที่ชั้น4ชั้น4ชั้น4เนี่ยคือเดิมทีก็ตอนแรกที่ประสานงานนี่ก็เนื่องจากเป็นองค์ที่เท่าครึ่งก็ดูแล้วเนี่ยความสูงของห้องชั้น4หรือห้องแต่ละชั้นเนี่ยดูจะเหมาะสมแค่ไหนทางวัดปังน้ำเองเขาบอกเอ๊ะไปอยู่ชั้น5ดีไหมอะไรต่างเนี่ยแต่ภายหลังก็เพื่อให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของแต่ละชั้นไปนะฮะก็เลยประดิษฐานอยู่ชั้น4นะซึ่งเป็นเรื่องของบูรพาจารย์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จครับก็ในชั้นแต่ละชั้น4เนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยก็บุคคลเหมือนอย่างเช่นองค์นี้ก็เป็นสมเด็จพุทธโฆษาจารย์นะครับอยู่เป็นที่ปรึกษาของเจ้าคุณสมเด็จองค์ปัจจุบันนะครับท่านก็ได้หล่อไว้นึกถึงพระคุณของท่านนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อเล็กอุปัชฌาย์อะไรต่างๆอุปัชฌาย์ต่างๆก็สมเด็จสังฆราชองค์ที่17นี้นะฮะแต่ผมก็ได้พูดไปครั้งที่แล้วว่าเวลาเราไปสถานที่ต่างๆนะบุคคลต่างๆที่ในสถานที่นั้นเนี่ยเราควรจะได้ศึกษาครับนะฮะจะได้รู้เรื่องประวัติความเป็นมาทำไมถึงได้รอความเป็นมาเกี่ยวกับความสำคัญของวัดปากน้ำด้วยครับนะครับจากนั้นเราก็จะขึ้นไปที่ชั้นที่5นะครับพูดถึงเจดีย์แก้วนะครับที่ชั้นที่5เนี่ยซึ่งขึ้นไปชั้นเนี้ยเหมือนสวรรค์เลยครับนะครับก็เราจะดูว่าตรงกลางนี่ก็จะเป็นองค์เจดีย์ที่จำลองลงมานะครับสัดส่วนนี่ย่อลงมาครับจากเจดีย์องค์ใหญ่น่าทึ่งมากว่าฝีมือของช่างไทยนี่นะที่ใช้แก้วนี่นะจริงๆเนี่ยมาตัดนะให้ได้สัดส่วนนะฮะแล้วเอามาซ้อนกันนะครับเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเจดีย์แก้วจริงๆนะเอามาซ้อนกันแต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วก็ใช้ฝีมือในการตกแต่งแล้วก็ซ่อนไฟได้ด้านล่างเวลาส่องแล้วจะดูออกเป็นสีเขียวๆสีเขียวสวยงามมากนะครับนอกจากเจดีย์แก้วตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราดูด้านบนเนี่ยอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาเขียนไว้ที่เพดานหมายถึงถ้าพูดแล้วเหมือนอายตนะนิพพานนะฮะก็เป็นศูนย์กลางต่างๆว่าพูดง่ายว่าหลังจากที่บำเพ็ญเพียรจนทั้งบารมีครบ30ทัศน์แล้วก็ทำความบริสุทธิ์ตัวเองให้หมดจดกิเลสไม่สามารถครอบงำอะไรได้เนี่ยก็จะไปอยู่ในอายตนะอันนี้ครับซึ่งมีมากมายนะฮะมีทั้งพระสมณเจ้าที่เสด็จดับขันไปเยอะแยะแล้วมีพระอรหันต์พระปัจเจกต่างๆที่อยู่ในเนี้ยแล้วรอบๆเป็นรูปพระพุทธเจ้าใช่28พระองค์แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ย28พระองค์แต่สังเกตว่าความแตกต่างจะอยู่ที่ต้นไม้นะครับนี่แต่ละองค์ก็จะมีต้นไม้ประจำต้นไม้โพธิต่างๆนะครับว่าตัสรู้ใต้ต้นอะไรต้นอะไรบ้างต้นจิกต้นไทรต้นกัลปพฤกษ์อะไรนะมีอยู่ปีนึงจำได้นะครับที่วัดเราเนี่ยตอนนั้นปลูกต้นกัลปพฤกษ์กันใช่ใช่นะฮะซึ่งเวลาออกดอกแล้วจะออกสีขาวชมพูขาวอมชมพูชมพูอันนั้นก็เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับการอาจารย์จักรพันธ์โพเซกฤตนะครับเป็นคนที่ออกแบบออกแบบเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงว่าตอนที่ผมไปวัดปากน้ำแล้วก็ผมเลยไปนิดนึงไปที่วัดอับสรสวรรค์นะวัดอับสรสวรรค์เนี่ยพระประธานนี่ก็เป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์เหมือนกันอ๋อมีเหมือนกันหรือแม้ว่าวัดโบสถ์บนนะ
วัดบนก็มีที่อาจารย์ไปบูรณะกันนะว่าเอ๊ะทำไมเขานับกันอย่างไรเมื่อก่อนเขาคตินิยมเนี่ยซึ่งมาตั้งแต่สมัยยุทธยาเนี่ยอ๋อคือเขานับตวาสารกับคือกับก่อนที่พระสมณเจ้าของเราพระองค์เนี่ยปัจจุบันที่ทรงเกิดเป็นสุเมธดาบสสุเมธดาบสเนี่ยพระองค์สั่งสมบุญบารมีมาเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคของพระเจ้าทีปังกรครับใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าทีปังกรเนี่ยอยู่ในสารกับคือมีพระเจ้าอยู่4พระองค์ด้วยกันในยุคนั้นนะฮะว่าเพราะองค์ที่4ก็เป็นพระเจ้าทีปังกรครับตรงนี้แหละเมตตาบทเนี่ยก็ได้ที่เราฟังกันนะฮะก็มีการสร้างถนนต่างๆเนี่ยแล้วก็เนื่องจากสร้างไม่ทันก็เอาตัวเองรอดเลยครับแล้วพระเจ้าทีปังกรท่านเสด็จผ่านแล้วก็พยากรณ์เลยว่าอีก4อสงไขยแสนมากลับจะได้เป็นพระเจ้าอีกพระองค์หนึ่งครับเพราะนั้นก่อนพระเจ้าทีปังกรอีก3ครับนับตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าทีปังกรจนถึงมาเป็นพระสมณโคตมะพระเจ้านี่นะ25บวกข้างหน้าอีก3อ๋อ25บวก3ก็เลยเป็น28อ๋อนะฮะเพราะนั้นเป็นคตินิยมที่ตั้งแต่สมัยยุทธยาก็สร้างกันมาหลายวัดในอยุธยาก็จะมี28พระองค์เหมือนกันอันนี้ก็ทางวัดบางน้ำก็จะเขียนวาดไปเลยวาดไปเลยนะครับพระเจ้าแต่ละ28เหมือนกันต้นไม้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะนี่อะไรนี่เป็นพญานาคพญานาคมีทั้ง18ตนนะครับ8ชิ้น80ชิ้น80ชิ้นที่หลายรอบมาเรื่องของพญานาคนี่แล้วก็ฟังตั้งแต่สมัยพุทธประวัติแล้วนะฮะครับเรียกว่านาคตั้งแต่ตอนตรัสรู้ธรรมอะไรก็ตามนะฮะที่ขนดขึ้นมาแล้วตอนที่ลอยถาดเหมือนกันลอยถาดเนี่ยถาดก็จมน้ำไปเสียงทายนะทวนน้ำไปลึกนาคจะมีมาตลอดมาบวชขอบวชขออะไรบวชเป็นเรื่องของพญานาคได้อย่างก็พญานาคที่อยากมาบวชตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นคตินิยมอันหนึ่งที่มักจะใช้พญานาคเข้ามา มีความเกี่ยวข้องในกับสถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรมอีสานทั้งไรนี่พญานาคทั้งนั้นเลยบางบันไดตามนะฮะอันนั้นอันนี้ใช้อันนี้ฝีมือมากนะครับตัดเป็นชิ้นๆเหมือนกันมาตกแต่งเนี่ยเป็นนาคนะครับเสร็จแล้วก็อีกอันนึงถ้าเราไปปราสาททินพิมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับความเชื่อของคดีเดียมของพราหมณ์อะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องของนาคเขาจะมีความเชื่อว่าก่อนที่จะไปถึงเทวาลัยหรืออะไรตามเนี่ยก็จะมีสะพานนาคราชใช่สะพานนาคราชนะฮะสังเกตว่าเหมือนพนมรุ้งอะไรต่างก็มีนาคเหมือนกันทอดยาวเลยทอดยาวอันนี้เขาปีกติว่าจากมนุษยโลกไปถึงเทวโลกเนี่ยจะเป็นสะพานของนาคราชเป็นตัวเชื่อมเพราะนั้นเวลาไปไหนเราสังเกตด้วยแล้วเราข้ามไปถึงเทวาลัยเนี่ยจะมีนาคนี้เวลาไปชมหรือไปเที่ยวต่างๆนะครับส่วนรอบๆนี้ก็จะเป็นชุมนุมเทวดานะฮะรอบๆเป็นชุมนุมเทวดาอันนี้ก็เป็นคตินิยมอีกว่าตั้งแต่อยุธยาแล้วเนี่ยก็มักจะเอาภาพของเทวดาเนี่ยมาเป็นการบูชาถือดอกไม้บ้างถือดอกบัวบ้างอะไรแล้วแต่ครับมาเขียนเอาไว้กิจกรรมฝาผนังนะรอบองค์พระเจดีย์เหมือนกับว่าจริงมาบูชามาคือเขามาจริงๆอ่ะแต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นแต่เขาก็จำลองให้ดูนะใช่แล้วก็ส่วนมากเราสังเกตว่าเวลาเราแผ่เมตตานะฮะเราแผ่เมตตาให้เทวดาเป็นสัมมาทิฏฐิเทวดาที่เฝ้าดูแลสถูปพระเจดีย์ต่างๆนี่นะจริงๆประเภทนี้ก็เทวดาท่านอยากได้อยากได้บุญก็จะมาดูแลภาพนี้สวยนะอาจารย์อันนี้เป็นกิจกรรมฝาผนังที่คตินิยมนะฮะหน้าก็หมายถึงประดานอย่างเงี้ยนะครบเลยนะอาจารย์นะก็ขึ้นไปแต่วันชั้นจาตัวอะไรไล่ไปเรื่อยส่วนมากแล้วก็ไล่ไปจนถึงดาวดึงนะฮะส่วนใหญ่นะมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมอันนี้นิดนึงอันนี้นึกถึงตัวเองนิดนึงในตอนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฉลองกรุง200ปี200ปีปี2525เพราะว่าสถาปนากรุงในปี2325ก็ครบ200ปีอาจารย์อยู่มาตั้งแต่นั้นเลยไม่ใช่200ปีครับอาจารย์ไปไหนฮะอาจารย์ไปไหนมาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับถึงฝาผนังเออวันนี้นี่เนี่ยบอกแรงนะอาจารย์วันนี้นี่แรงมากเลยเกิดอะไรขึ้นมา
ก็พูดถึงอาจารย์ฉลองกรุงแล้วฉลองกรุงแล้วอาจารย์ฉลองกรุงอ้าวย้อนไปนึกถึงตอนที่จะฉลองกรุงปี2525ครับนะครับทางคณะรัฐบาลตอนนั้นแล้วก็กรมศิลปากรก็คิดที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์เกาะรัตนโกสินทร์เกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าวันหลังอยู่ในแวดวงอะไรบ้างครับตัวเองก็ไปเป็นช่างกรมศิลปากรอยู่พักหนึ่งนะไปบูรณะวัดมหันนภารามวรวิหารวัดมหันเนี่ยถ้าพูดถึงตามประสาทเนี่ยแล้วก็เป็นวัดคือโรงเรียนราชครั้งแรกมีชื่อเสียงด้านเรียนเรียนหนังสือในสมัยรัชกาลที่5ให้ราษฎรเรียนนะฮะก็ไปซ่อมบูรณะเป็นช่างเขียนอยู่เนี่ยที่โบสถ์หลังเนี้ยครับสร้างรัชกาลที่3เขียนข้างในเหรออาจารย์ผมเป็นช่างเขียนเพดานฮะเขียนเพดานเพดานเนี่ยมีลวดลายนะฮะต้องนอนเขียนเลยอาจารย์โอ้โหนอนเขียนเลยช่วงสัปดาห์แรกๆเนี่ยมันก็คุ้นอะไรนะฮะกลับไปที่โบสถ์ก่อนนะฮะคือวิธีการทำงานเนี่ยมันจะต้องก๊อปของเก่าก่อนครับนะฮะของเก่าลวดก่อนครับนะฮะคือวิธีการทำงานของเอ๊ะวันนี้เป็นไรวันนี้เป็นไรอาจารย์อันวันละไปก๊อปแล้วฮะก๊อปแล้วไปก๊อปลวดลายที่เพดานนะครับก๊อปเซฟไว้ด้วยกันพอก๊อปถ่ายรูปลายเสร็จก๊อปเนี่ยนะฮะเราก็ขัดลายเดิมออกที่มันชำรุดครับขัดพอขัดเสร็จแล้วก็ทำพื้นเรียบร้อยก็ทาพื้นสีแดงทาสีแดงแล้วก็พอสีแดงเสร็จก็เอาลายที่เคยก๊อปนั่นน่ะขึ้นไปมาก๊อปปี้ใหม่ก๊อปปี้ลงก๊อปปี้ใหม่แล้วก็เอาฝุ่นเนี่ยตบๆๆๆให้เป็นแบบร่างนะฮะตามจุดเดิมของเขาแล้วก็เริ่มที่จุ่มสีต้องเขียนในท่าเนี้ยจุ่มสีนั่งนอนอย่างเงี้ยต้องเขียนปั๊บๆๆนอนเขียนไปเรื่อยๆช่วงสัปดาห์แรกก็หน้าละเลิกสีนะฮะเพราะมันหยดอย่างเงี้ยกลับมาหน้าเป็นตุ๊กแกเลยต้องลาบน้ำกันที่วัดนั่นแหละกว่าจะกลับบ้านเนี่ยนะก็บรูหน้าอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ได้ขึ้นไปได้ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ศึกษาช่างสิบหมู่ครับนะฮะก็ขึ้นไปที่หน้าบันด้วยหน้าบันเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบนะครับกระเบื้องเป็นถ้วยของจีนเล็กๆก็ถ้วยเป็นชิ้นๆที่เป็นสีเหลืองสีเขียวพวกนี้นะเป็นจะลงอะไรเงี้ยเนี่ยครับสั่งเป็นสีมาเนี่ยจากเมืองจีนที่เผามาเนี่ยนะแล้วก็เอามาตัดเป็นชิ้นแบบเป็นโค้งๆนะฮะเพื่อเสียบให้เป็นรูปดอกไม้เห็นไหมรูปดอกไม้ต่างๆเนี่ยนี่ใช้ระบบกระเบื้องค่อยๆเรียงยุคสมัยรัชกาลที่3เนี่ยจะไม่มีชอบฟ้าเบลกานะจะเรียบๆอย่างเงี้ยเหมือนวัดลาดโดรสนะครับนะอย่างเงี้ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นมังกรฮะอ๋อนี่ฝีมือผมนะจริงเหรออาจารย์นะฮะผมไปเพ้นอ๋อผมนึกว่าพญาอนาคก็พี่นั่นแหละก็เนี่ยไปซ่อมบูรณะมาเนี่ยสังเกตไปเขียนมาแล้วก็ได้ไปศึกษาที่ซุ้มประตูสีทองซุ้มประตูตรงนี้นะอันนี้เป็นลายปูนปั้นนะฮะปูนปั้นสดนะคือเขาจะเอาทรายร่อนให้ละเอียดแล้วก็ผสมด้วยกาวเป็นธรรมชาตินะครับใส่ข้าวหนังข้าวเหนียวแรงต่างเนี่ยเป็นสูตรแล้วตำในครกให้ได้พอดีแล้วก็เอามาปั้นสดนะครับปั้นสดเลยเพราะนั้นการปั้นสดนี่ก็จะเหมือนกับที่วัดปังน้ำอ๋อที่ตามเสาเนอะจ้ะเนี่ยฮะเพราะนั้นเสาตรงนี้นี่ปั้นสดนะฮะไม่ได้มีการหล่อมาก๊อปจะต้องมีฝีมือมากเลยมีฝีมือซึ่งเสาที่เจดีย์ราชมงคลเนี่ยลวดลายต่างๆเนี่ยเขาใช้ศิลปะในแต่ละยุคตั้งแต่สุโขทัยยุทธยาและตั้งกุศลมาปั้นไปลวดลายก็ผูกเป็นเรื่องราวไปถือว่าในเจดีย์ราชมงคลเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยช่างสิบหมู่รวมอยู่ในเจดีย์เนี่ยมีทุกอย่างมีทั้งหล่อมีทั้งปั้นสดมีทั้งช่างเขียนแนวกรรมหมดเลยหล่อมีหมดใช่หมดนี่ครบเลยเราก็เสร็จแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงเนี่ยเรื่องของพระเจดีย์ครับองค์เนี้ยคือเรื่องของยอดเจดีย์ทำไมฮะยอดเจดีย์ครับคือตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ครับท่านทราบเรื่องนี้มาท่านก็อยากได้บุญท่านก็บอกเอ้าทองที่เจ้าภาพถวายมาเนี่ยมีเท่าไหร่นี่นะเอามารวมกันแล้วก็รวมแล้วก็ไปถวายเจ้าพระบุตรสมเด็จนะฮะเนี่ยก็ได้มาทำยอดเจดีย์ด้วยกัน
ของผมมีอยู่50สตังค์50สตังค์อยู่วันนั้นผมก็ถวายไปด้วยอโมทนาธิสาธุครับเนี่ยก็ต้องไปตีเป็นแผ่นๆนะตีเป็นแผ่นๆนะฮะแล้วก็จะทำอะไรฮะจารึกหรือฮะท่านก็จะมีข้อความจารึกอยู่บนแผ่นนะฮะแล้วก็เอาไปเย็บติดกับส่วนยอดนะฮะเย็บยังไงอาจารย์เขาใช้ลวดทองลวดทองคำเนี่ยเป็นเส้นนะฮะแล้วสอยเหมือนสอยเหมือนสอยผ้าเนี่ยสอยแต่ต้องใช้ช่างฝีมือนะแต่จะได้เป็นทองคำใช่แล้วก็ตีให้มันเรียบนะครับแล้วถึงจะไปประกอบเป็นทองคำจริงๆนะครับสวยงามมากนะฮะนึกถึงกระปลื้มนะคือนั้นย่ำคุณสมเด็จท่านจะเช็ครายละเอียดข้อความต่างๆข้อความเขียนถึงประวัติต่างๆในการก่อสร้างของพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยจะคงจะภาพอะไรกรรมการสมัยหน้ามาอ่านได้เลยว่าใช่ยังไงก็พูดง่ายถ้าต่อไปในอนาคตนะฮะก็แผ่นทองจารึกไงนะฮะก็จะได้ปรากฏเป็นหลักฐานเอาไว้นะที่นี้เราก็จบเรื่องเจดีย์ตรงนี้ก่อนที่วัดบางน้ำนะครับนี่อาจารย์ย้อนมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะครับก็ถอยออกมานิดนึงก็จะเป็นเรื่องขององค์พระองค์ใหญ่ถ้าเราไปวัดบางน้ำปัจจุบันนะฮะซึ่งน่าทึ่งมากอ๋อนี่สวยมากมีวันนึงนั่งรถไปกับหลวงพ่อตะอยู่บนทางด่วนเห็นเลยเลี้ยวมาเห็นพระองค์ใหญ่บอกท่านบอกที่ไหนวะนั่นเอ้าหลวงพ่อวัดบางน้ำบอกเอาเลยไม่ได้ไปนานนี่ฮะเป็นองค์พระที่ไม่ใช่เป็นปูนปั้นขึ้นมานะฮะเป็นองค์พระที่ใช้โลหะนะฮะปกติก็เป็นปูนแล้วก็ทาสีทาสีเอาแต่นี่เป็นโลหะหล่อทองแดงนะฮะก็ค่อยเชื่อมตีเป็นชั้นๆเนี่ยนะฮะเนี่ยนะซึ่งหน้าตักเนี่ยถึง40เมตรนะโอ้20วาเลยนี่ไงเนี่ยผมก็นั่งนึกว่าพระธรรมกายอรหัตตผลเนี่ยนะฮะ20วาเนี่ยนะ40เมตรเรานึกถึงนะถ้าเราไปถึงตรงนั้นนะนะการทำรหัสเนี่ยขนาดไหนเนี่ยนะเนี่ยไปยืนดูนี่เลยได้เลยใจฟุบเท่าตรงนี้เนี่ยนะนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่น่าทึ่งมากว่าพระองค์ใหญ่ที่สร้างกันได้เนี่ยขนาดนี้ด้วยจิตศรัทธาของมหาชนไม่แล้วอยู่กลางเมืองหลวงเลยกลางเมืองหลวงเด่นมากเลยนะแล้วเป็นหนึ่งแค่เป็นแลนด์มาร์กเนี่ยนี่ถ้าภาพสำเร็จจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะฮะใครนึกถึงองค์พระไม่ออกก็วิ่งถนนเส้นนี้เลยแนะนำใช่เนี่ยแน่สวยงามและทำให้คือการก่อสร้างอะไรก็ตามนี่นะที่มันเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเป็นการใช้สอยหรือเป็นสิ่งที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ปลื้มใจครับแต่เราเป็นองค์พระนี่นะเรานึกถึงนะชาวพุทธเราเนี่ยนะเนี่ยแล้วอาจารย์กลางคืนยิ่งสวยนะมีไฟมีอะไรสวยใช่แล้วท้องฟ้าบางวันก็สวยเพราะนั้นลักษณะองค์พระที่เวลาสูงๆเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคอันนึงนะฮะก็จะโน้มศีรษะลงมานิดอ๋อลงนิดนึงนกเนี่ยปกติเราตั้งตรงใช่ไหมแต่พอสูงเนี่ยจะโน้มตัวนี้เนี่ยนี่เป็นเทคนิคเพื่อเวลาเราไปมองนี่นะเหมือนก็มองท่านมองอยู่พุทธองค์ยังมองเราอยู่อย่างนี้แล้วส่องไฟมาก็พอดีเลยจ้ะใช่พอดีสว่างปลื้มนะไปยืนตรงนั้นคงจะใจหยุดนิ่งจัดกลางได้ง่ายใครนึกถึงหน้าตัก20วาไม่ออกก็ไปยืนไปตรงนี้แหละฮะซึ่งตามแผนงานเนี่ยสร้างมาตั้งแต่2000ปี2560นะฮะแต่ก็มาติดโควิดนะมาติดโควิดจริงๆน่าจะเสร็จตั้งแต่ปีช่างเข้ามาไม่ได้เป็นช่างจีนนะฮะช่างจีนก่อสร้างเนี่ยก็ต้องหยุดไปพักนึงใช่เรามาดูวิดีโอชุดกว่าจะมาเป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์นี้นิดนึงครับThank you.
จรรย์มากเลยน่าทึ่งมากน่าทึ่งทีเดียวแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช่ในส่วนที่เป็นเกศเห็นจะมีเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอ๋อเลยอยู่ในนั้นนะครับปัจจุบันก็ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบุญสร้างองค์พระเจดีย์พระองค์ใหญ่เนี่ยไปทำบุญได้ใช่ที่วัดบางน้ำยังเปิดโอกาสให้ตอนนี้รู้สึกจะเปิดเข้านมัสการได้เข้าได้ช่วงนี้วัดบางน้ำเรื่องโควิดแล้วก็ลดลงแล้วครับเรื่องขององค์พระองค์ใหญ่เนี่ยนึกถึงตอนล่องใต้ไปทีนึงที่ตอนเราไปเทเหล้าเผาบุหรี่ที่จังหวัดยะลานะผมก็มีโอกาสได้เลยไปที่อำเภอเบตงที่อำเภอเบตงเนี่ยก็ไปเจอองค์พระที่ทำด้วยสำริดเหมือนกันเป็นลักษณะเหมือนกับองค์พระ9นิ้วของเราอ่ะยุคเก่าเนี่ยนะฮะก็ไปสอบถามดูอ๋อเป็นชุดเดียวกับที่เจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยไปสร้างไว้เหมือนกันเลยฮะที่เบตงเนี่ยเบตงยะลาเนี่ยยะลาเลยนะฮะโอเคเบตงเลยเนี่ยฮะเนี่ยไปสร้างอันนี้ก็เป็นโลหะเหมือนกันนะไม่ใช่ปูนเนี่ยนะฮะแล้วด้านล่างก็จะมีเป็นห้องประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผมก็เดินลงไปด้านล่างเนี่ยฮะครับองค์พระนี้ก็จะอยู่บนเขาครับเป็นบนเขาด้านบนก็จะเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับวัดพุทธาธิวาสเบตงนี้ก็คนจีนเยอะอาจารย์ใช่คนจีนเขาบอกอะไรไก่เบตงอร่อยยังไม่เคยไปสักทีจ้ะผมไปแล้วเนี่ยบ้านคุณชุ้งคุณอะไรคุณชุ้งแถวนั้นนี่ฮะต้องเดินไปเนี่ยสร้างสวยงามมากนี่ฮะแต่พอสอบถามบอกพอไปถึงเบตงเนี่ยเขาบอกอาจารย์ควรไปอีกวัดนึงวัดอะไรจ้ะเขาบอกต้องไปวัดคอกช้างคอกช้างอยู่ที่ทานโตบอกทานโตที่เป็นสาไก่อะไรนี่ใช่ใช่ไปเจอสาไก่ปีนั้นไปเจอสาไก่เหมือนกันบอกทำไมไปต้องไปวัดคลองช้างบอกไปกราบพระประธานที่พระประธานก็ย้ำทำไมอ่ะซึ่งอยู่บนเขาเหมือนกันนะครับพระประธานองค์นี้เนี่ยเดี๋ยวทำไมถึงเรียกคลองช้างแสดงว่ามีช้างใช่ตรงนี้จะมีช้างคือเมื่อก่อนวัดนี้เนี่ย อยู่ที่แถบที่เขาจะสร้างเขื่อนบางลางพอสร้างเขื่อนบางลางเสร็จน้ำมันท่วมโอ้ระบบนิเวศมันเสียก็ต้องหนีก็เลยต้องย้ายวัดมาแล้วก็ชุมชนมาตั้งที่ฐานโตช้างก็ต้องหนีไปด้วยช้างไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนั้นนะฮะก็เลยเขาก็สร้างโบสถ์ใหม่ที่นี่ปี2535นั่นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่นก็มากราบหลวงพ่อขอพระประธานอ๋อเหรอพระประธานแล้วก็เลยหลวงพ่อท่านก็รอพระประธานอยู่องค์หนึ่งนะครับนะครับไปประดิษฐานที่โบสถ์ในโบสถ์นี่โบสถ์หลังนี้ใช่ใช่แล้วผมก็ไปพึ่งไปดูแล้วก็จะมีเขียนว่าพระธิการชัยบูรณ์ธรรมชโยโอ้ตั้งแต่นู่นเลยใช่แล้วก็คุณยายอาจารย์อาจารย์ขนุกยูงนะครับสิบสนาทุสิบร่วมรอถวายองค์นี้นะนี่องค์นี้เนี่ยนะเกศอุปตุมนะประเด็นที่แตกต่างนี่พระองค์นี้เนี่ยดูนิ้วพระหัตถ์ทำไมอาจารย์อาจารย์วชัยดูในนิ้วพระหัตถ์ครับทางขวานะครับจริงๆปางนี้เขาเรียกปางมาลวิชัยอ๋อใช่ไหมนิ้วพระหัตถ์ตรงกลางเนี่ยจะต้องท่านจะต้องให้มือมาข้างแต่นิ้วนี่ตรงกลางนี่จะยาวกว่าไปถึงแตะปกติถึงพื้นเลยหรือเปล่าที่แตะแผ่นดินตอนที่มารมาธรณีนี่นี่เป็นพยานเลยนะมาทวงแผ่นดินเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกว่านี่แม่ธรณีนี้เป็นของพระยายของท่านของเราก็เลยสร้างก็เลยมีโอกาสถามเรียนถามหลวงพ่อกันบอกอ๋อพอดีเขามาขอก็เลยเนี่ยปั้นลักษณะนี้ไปถวายเขาอยากได้ลักษณะนี้ก็เลยทำไปตอนนั้นเรื่องของพุทธลักษณะตอนนั้นเนี่ยการถอดองค์พระธรรมกายของเราเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของถอดจากข้างในออกมาถอดแบบอยู่นะถอดแบบเพื่อนั่งสมัยเราไปนั่งบนดอยนะมันก็จะมีฝาผนังอยู่ด้านหนึ่งนะจะมีกระดานวาดรูปเนี่ยคือถอดพระธรรมกายออกมาเป็นลายเส้นก่อนแล้วกว่าที่จะมาปั้นจนกระทั่งที่หลวงพ่อบอกว่าไอ้ที่สุดยังไม่ถึงนะนี่คือกว่าจะเป็นองค์พระที่เราเห็นสวยงามขนาดนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่เชื่อเห็นว่าหลวงพ่อคุณยายท่านได้ถวายไปเป็นพระประธานที่วัดคลองช้างครับก็นึกถึงนะครับคราวนี้เราจบเรื่องช่วงของเจดีย์เรื่องของพระพุทธรูปแล้ว
เดี๋ยวเรายังอยู่ในวัดบางน้ำยังอยู่ที่วัดบางน้ำตอนที่เราจะพูดถึงเรื่องของสภาพวัดบางน้ำในสมัยก่อนอะไรอยู่ตรงไหนนี่นะฮะมีภาพเก่าไหมขอภาพเก่าเดี๋ยวเราจะคุยเนี่ยวัดบางน้ำสมัยก่อนเราหลายๆท่านด้วยกันเนี่ยควรที่จะรู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตอันนี้เป็นภาพเก่าสร้างที่เขาถ่ายภาพทางอากาศเนี่ยประมาณปี2100เสร็จแล้วถ่ายได้แบบนี้ก็เก่งมากอาจารย์จะให้เห็นว่ากุฏิของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยภาพนี้ยังไม่ถูกรื้อนะจะเป็นเห็นไหมมีจั่วเหมือนทรงไทยอยู่2จุดนะฮะนะฮะและมีอที่เพิงขาวๆมาเดี๋ยวจะเห็นภาพวาดอีกทีนึงครับว่าเป็นจุดด้านหน้าด้านขวานี่จะเป็นจุดรับแขกก่อนครับแล้วก็เป็นกุฏิแล้วด้านหลังนี่แหละที่ตอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพอตั้งโรงงานพุทธชาปี2474เนี่ยนะท่านก็เอากุฏิท่านเป็นหลักแล้วก็ต่อเพิงไปด้านหลังอีกทีนึงไปเชื่อมกับวิหารครับตรงเนี้ยเป็นการเป็นโรงงานทางวิชานะฮะเวลาดูภาพเนี่ยสังเกตดูเทียบกับรูปนี้นะฮะเห็นไหมฮะด้านหน้ารับแขกนะรับแขกเพราะนั้นเวลาใครป่วยเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปอยู่ตรงเนี้ยที่มีรูปท่านนั่งอยู่แล้วก็มีคนนั่งเก้าอี้เก้าอี้บางทีเป็นเก้าอี้ไม้ตรงเนี้ยที่ให้เห็นนะเพราะนั้นถ้าพระเดชพระคุณท่านยังอยู่ตรงนั้นเราก็ไปกราบตรงนี้ตอนช่วงเย็นพอรับแขกอะไรต่างๆตรงนี้เสร็จก็ท่านก็เข้าสู่โรงงานทางวิชาสั่งงานใช่ตรงนี้ที่นึกถึงท่านเจ้าคุณธรรมรัตนากรนะที่ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเนนจริงๆด้านทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีโต๊ะที่จะเตรียมน้ำชาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหลวงปู่ท่านก็เวลารับแขกเสร็จท่านเจ้าคุณธรรมรัตนากรแถมเป็นเนรท่านก็ชงน้ำชาพร้อมกับมาลัยอยู่พวงหนึ่งเดินตามหลวงปู่เข้าโรงงานทำวิชาแต่เดินแค่ประตูนะฮะหลวงปู่ท่านก็หันกลับมาท่านจะพูดว่าเนรรู้ไหมเนี่ยว่าเขาให้หลวงพ่อมาปราบมารเนี่ยก็ไปท่านก็ไม่เข้าใจแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ทรงจำไว้ภายหลังก็มาถามอาจารย์ดีทาอะไรเงี้ยว่าที่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นเนี่ยมันหมายความอะไรครับเนี่ยภายหลังก็รู้อยู่เราก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าจากโอวาทของท่านเนี่ยอุเทศเกิดประสุปีวอกค้นคว้าธรรมะเรื่อยมาบรรลุตัวมาบวชแล้วว่าต้นธาตุท่านใช้กว่านี้ใช้มาปราบมารเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานเพราะนั้นสภาพปัจจุบันในอดีตนะฮะตรงแล้วก็อันนี้โรงเรียนพระปิยธรรมเกิดแล้ว2493เกิดแล้วประตูน้ำภาษีเจริญตรงเนี้ยก่อนที่จะถึงเข้าไปในวัดไปประตูน้ำภาษีเจริญเนี่ยท่านในยุคสงครามเนี่ยระเบิดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรที่ทิ้งลงมาเนี่ยเป้าหมายตรงนี้ที่วัดปากน้ำอยู่ที่ประตูน้ำเหมือนกันประตูน้ำอะไรนะเพราะตัดขาดเลยตัดขาดไม่ให้มีการติดต่ออะไรกันได้เพราะนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็วิกฤตเนี่ยแต่ว่ามีระเบิดลงเหมือนกันแต่ไปลงโน่นข้างๆวัดนั่นลงตรงนี้ครับอันนี้เราที่จะเห็นว่าคลองภาษีเจริญจะอยู่ทางด้านโอบทางด้านอีกด้านหนึ่งของถ้าสมัยที่หลวงพ่อตาท่านบอกเวลาไปวัดปากน้ำท่านจะลงรถสาย9ตรงนั้นนะฮะแล้วเดินมาผ่านประตูน้ำก็วัดกินก๋วยเตี๋ยวก่อนก่อนไปบ้านธรรมสิทธิ์นะเอาเรามาดูภาพนี้อุโบสถภาพนี้อุโบสถยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถสมัยอยุธยาครับนะฮะจะเห็นนะฮะเสร็จแล้วก็มาวิหารวิหารนี่จะอยู่วิหารหลังนี้จะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาคู่กับโบสถ์ครับซึ่งในวิหารหลังนี้จะมีตู้พระไตรปิฎกลายรถน้ำอยู่ปัจจุบันที่มีเต่ามีอะไรนี่จ้ะไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้นั้นหอไตรหอไตรอันนี้วิหารวิหารหลังนี้ที่มีตู้พระไตรปิฎกที่กรมพยาดำรงลายชุนภาพมาขอหลวงปู่ไงท่านว่าไงก็มาขอบอกโอ้สวยงามมากอยากเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็ให้ปู่ท่านก็ไม่ขัดเราบอกเอาไว้ได้นะครับแต่มันอยู่คู่กับวิหารถวายเลยมันต้องไปด้วยกันก็เอาวิหารไปด้วยก็ให้ยกวิหารจะยกไปยังไงเอามันมาด้วยเอารถอะไรมาขนแล้วเนี่ยกรมพยาดำรงเคนอะไรก็ยังไม่มีเรียบร้อยปัจจุบันก็อยู่ที่เดิมนะฮะหอระฆังนอนหน้าปากน้ำซึ่งมีความชำนาญในเรื่องของศิลปะต่างๆนะครับเป็นนักประวัติศาสตร์เหมือนกันบอกถ้าไปวัดปากน้ำในปัจจุบันเนี่ยศิลปะ
สมัยอยุธยาที่หลงเหลือให้เห็นนะครับก็มีหอระฆังอยู่ชิ้นหนึ่งหอระฆังที่เป็นสไตล์อยุธยานะครับกับหอไตรนะฮะเรามาดูทางที่นี้ศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนเป็นสมัยอยุธยาในภาพนั้นปัจจุบันก็คือศาลาหอฉันนี่นะหอฉันที่เป็น3ชั้นพื้นที่พอๆกันนะตรงนี้ให้จำตรงนี้ดีๆเพราะว่าบ้านหมายเลขหนึ่งเนี่ยที่คุณครูผู้ใหญ่สมัยนั้นถ้าไปเรียนเนี่ยท่านบอกว่าจะอยู่แถวเนี้ยอ๋ออยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวนี้แถวหอฉันเนี่ยนะแถวหอฉันถ้าบอกว่าพอออกมาจากบ้านหมายเลขหนึ่งก็จะเจอศาลาการประเรียนอ๋อฮะท่านชี้นะครับเนี่ยวิหารโรงงานทวิชาโรงงานทวิชาอยู่หลังกุฏิหลวงปู่อุโบสถเห็นภาพพอนึกออกนะฮะเพราะนั้นเวลาเราไปว่ายน้ำเนี่ยภาพพวกนี้ไม่มีแล้วจะมองไม่เห็นแล้วแต่เราได้แค่เป็นความทรงจำว่าในอดีตเป็นยังไงเนี่ยนะครับวิหารก็ถูกเปลี่ยนแปลงรื้อไปกลายเป็นสไตล์รัตนโกสินทร์หมดแล้วนะครับเอาเปลี่ยนเลยเหลือเวลาเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วอันนี้ชี้เห็นว่าในภายในโรงงานวิชาพอหลวงปู่ท่านตั้งโรงงานวิชาปี2474เนี่ยใต้กุฏิของท่านก็จะเป็นโซนของอันนี้อาจารย์ทำท็อปวิวให้ดูนะพระภิกษุนั่งในเจนมีเนนนั่งอยู่ข้างๆนะฮะครับเนี่ยก็มีพระภิกษุนั่งเรียงแถวอย่างเงี้ยก็มีรั้วทางโน้นแล้วก็มีไอ้รั้วกำแพงกันมองไม่เห็นกันมีประตูมีช่องเป็นโซนวาติกานะครับจะเห็นว่าเวลาสั่งงานจริงๆหลวงปู่ท่านจะสั่งงานนั่งที่ด้านหน้ากลับไปใหม่ฮะกลับภาพไปใหม่ไม่เห็นภาพเมื่อกี้ไม่ใช่ภาพเมื่อกี้ที่ท็อปวิวท็อปวิวเมื่อกี้อันนี้หลวงปู่ท่านนั่งเก้าอี้นะฮะหรือท่านจะสั่งงานต่างๆค้นคว้าบางครั้งท่านจะเดินไปที่ตรงประตูช่องประตูนั้นไฟช่องนะฮะไฟแม่ชีที่คุณยายบอกเวลาหลวงปู่สั่งงานเนี่ยเห็นแต่หน้าไม่เห็นตัวนะฮะไม่เห็นองค์ท่านนะฮะก็อย่างนี้ส่วนหนึ่งจริงๆก็นั่งตรงนี้เสียงก็ถึงเหมือนกันนะครับก็สั่งงานไปลักษณะนี้ความจริงโรงงานทวิชาถ้าที่ผมไปดูแล้วเนี่ยก็มีการปรับปรุงอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะอันนี้ตอนหนึ่งซึ่งบางช่วงเนี่ยก่อนจะไปตรงนี้เนี่ยโรงงานทวิชาเนี่ยก็ยังอยู่ในเขตที่มีที่สร้างขึ้นมาเป็น2ชั้นซึ่งท่านเจ้าคุณธรรมรัตนากรท่านบอกว่าเมื่อก่อนน่ะพระอยู่ชั้นบนอาชีอยู่ข้างล่างแต่พอหลังมีการปรับเปลี่ยนเป็นโรงงานทวิชาลักษณะนี้ด้านบนก็กลายเป็นที่เก็บกายสิทธิ์นะฮะแต่นี่เราพูดถึงยุคที่หลังจากที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วอย่างที่เห็นนะครับภาพต่อไปเลยฮะไปเลยไปผ่านแล้วให้เห็นถึงบริเวณรับแขกส่วนทำพิชาต่างๆผ่านเลยครับผ่านเลยฮะนั่นศาลาการประเรียนก็ไม่ใช่ฮะหอไตรเห็นหอไตรนะฮะมีบางช่วงที่ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ท่านจะขึ้นทางโรงงานทำพิชาเดี๋ยววันหลังค่อยมาอธิบายอีกทีหนึ่งช่วงโรงงานทุกอย่างอีกแบบหนึ่งครับนะฮะผ่านไปเลยฮะหมดแล้วก็จะเข้าสู่บ้านหมายเลขหนึ่งใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเวลาอะไร53โอ้หลังนี้เลยอาจารย์โรงงานบ้านหมายเลขหนึ่งเอาขอภาพรวมก่อนภาพรวมด้านหน้าก่อนอาจารย์ไปถ่ายมาได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ทำเขาทำนะบ้านหมายเลขหนึ่งคือโซนนี้เมื่อกี้อธิบายแล้วว่าที่คุณครูผู้ใหญ่ท่านบอกว่าท่านไปเรียนธรรมะกับคุณยายที่บ้านหมายเลขหนึ่งแล้วออกมาจะเป็นโรงงานทวิชามันจะเป็นซอยอย่างนี้เห็นไหมเป็นซอยซึ่งเป็นโซนเนี่ยจะเป็นโซนที่อุปัชฌาย์หรือแม่ชีที่พักอยู่เป็นกุฏิไปหลังๆนะฮะส่วนด้านนี้ที่เห็นองค์เนี่ยฮะที่อยู่ด้านหลังอาจารย์วันชัยเนี่ยนี่คือศาลาการประเรียนนี่ศาลาการประเรียนที่เราดูภาพเมื่อกี้นะถ้าเราเดินมาจากกุฏิหลวงปู่เนี่ยฮะเราก็จะเดินผ่านซอยเนี้ยในปัจจุบันก็จะเดินถ้าเดินตรงเนี้ยปัจจุบันก็จะเดินตรงไปที่หอฉันนะฮะก็จะผ่านบ้านเลยหอฉันก็ลงท่าน้ำเลยนะใช่ลงคลองด่านเลยก็ภาพจะเห็นว่า
บ้าน3ชั้นนะครับชั้นล่างก็นั่งได้แต่ยืนไม่ได้นะครับที่เป็นรั้วตีตะแกรงนะด้านหลังนะฮะนะฮะและเป็นช่วงกลาง3ชั้นจะต้องมองเดี๋ยวอีกภาพนึงจะชี้ว่าเป็น3ชั้นยังไงครับเราก็เข้าไปที่ภาพของประตูนะเราจะเห็นเก้าอี้ติดแอร์ครับผมหลบหน่อยดิโอ้สมัยนั้นมีเก้าอี้ติดแอร์ด้วยอันนี้ไงเก้าอี้ติดแอร์อ๋อไม่ต้องใช้ไฟด้วยนั่นก็อีติดแอร์ที่คุณยายท่านไปเก็บมาจากกองขยะนะฮะและท่านก็มาทำความสะอาดเห็นว่าฝนมาทะลุแต่พอนั่งได้นะฮะเห็นว่าก็อีติดแอร์และข้างบนก็จะมีอะไรอ่ะตะกร้าใส่น้ำขวดน้ำแก้วน้ำรับแขกใช่ก็เก็บมาเหมือนกันเก็บมาทำความสะอาดเรียบร้อยก็น่าดื่มน่าทานมากนะใสสะอาดนะครับเพราะนั้นเวลาจะไปคุณผู้ใหญ่ท่านไปหาคุณยายท่านก็จะเข้าไปประเด็นนี้นะฮะนะฮะแล้วก็จะดูภาพท็อปวิวของบ้านนี่ของบังแล้วอาจารย์บังเห็นไหมถ้าเราดูจากชุดนี้นะฮะเราก็จะเห็นเก้าอี้ติดแอร์เห็นไหมสองตัวนี่ขึ้นไปนี่นะฮะเนี่ยตรงนี้กับรับแขกรับแขกดื่มน้ำได้ครับเสร็จแล้วไหมไปทางไหนเราต่อเสร็จแล้วเรียกขึ้นไปข้างบนนะครับนี่อาจารย์ลงทิศแล้วอันนี้บันไดเห็นบันไดไหมครับแล้วก็ขึ้นไปก็จะเห็นคุณยายคุณยายจะนั่งนี้เห็นไหมอาสนะเนี่ยครับเห็นไหมครับคุณยายจะนั่งนี้ครับนะฮะเพราะนั้นเวลาคุณยายแม่ไปท่านบอกท่านจะนั่งที่ยังยังนี่เสาเยื่อกันเสาหัวอะไรเสาหัวด้วนเสาหัวด้วนนั่งพิงตรงเนี้ยครับเนี่ยนี่ฮะครับนั่งธรรมะอะไรกันนะฮะและในช่วงที่สมัยก่อนอาทิตย์ต้นเดือนอะไรต่างๆนี่นะหรือเวลาบูชาข้าพระนั่งกันเต็มนั่งล้นออกไปเลยไอ้ตรงนี้มีเทปออกไปหน้าบ้านนี่มีเทปเห็นไหมเทปบันทึกเสียงของยาทงสุกอะไรพวกนี้มีพัดลมด้วยนะพัดลมเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ทางด้านหลังโน้เห็นไหมก็จะเป็นที่พักของที่พ่อบอกว่าเป็นที่พักของแม่ชีเทียนอะไรเนี่ยตอนนั้นนะฮะแม่ชีเทียนยังอยู่เห็นไหมเป็นโซนที่ขึ้นไปอีกหน่อยนึงเป็นชั้นเหมือนชั้นครึ่งอ่ะครับมันก็กลายเป็น3ชั้นครับนะให้เห็นลักษณะของบ้านหมายเลข1อาจารย์สงสัยนะต้องอยู่ที่บ้านนี้ไปก่อนครับฮะอาทิตย์หน้าค่อยต่อไปบ้านธรรมเสร็จก็ต้องอยู่ในบ้านนี้อีกสักพักนะอาทิตย์หน้าคงต้องต่อที่หน้าแล้วอาจารย์ที่หน้านะต้องเป็นเอาลองค้างไว้ที่บ้านหมายเลข1หมายเลข1อาทิตย์หน้าค่อยมาทวนอีกทีเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องมีรายการต่อไปของดอกไม้บานนะวันนี้ครับก็พระอาจารย์สันทัศน์นะครับธรรมเทศแล้วก็จบจากรายการของดอกไม้บานก็จะเป็นรายการส่วนกลางนะที่เจดีย์นะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยต้องผมแล้วก็อาจารย์ลือพงศ์ก็ต้องลาไปก่อนในการในตามรอยหลวงปู่ทองคำตอนที่2ครับตอนหน้าก็มาตามเป็นตามตอนที่2ยังไม่จบยังไม่จบยังอยู่ในวัดปางน้ำอยู่เลยนะครับก็เรื่องยาวมากนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ลือพงศ์และผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตวิ
ุดท้ายยินสรรพเสียงถ้อยร้อยจำเรียงเพียงการขับขานนอบน้อมพร้อมสาธุการพระนฤพานสว่างสวยตำนานชีวิตลิขิตด้วยธรรมชีพน้อมบูชา